คุณเป้ปัจจุบันอายุ39ปีครับคุณเป้บอกว่ามีประสบการณ์ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังด้วยเรื่องทั้งหมดนี่นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมครับย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาและคุณเป้ให้ชื่อเรื่องว่าขอโทษเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณเป้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่เป้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้พี่เป้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์หรือว่าอยู่ที่ไหนอยู่นครปฐมครับผมนครปฐมใช่ไหมครับครับพี่เป้ตอนนี้ทำอะไรอยู่เชียร์ทีมรักอยู่ครับเริ่มเตะหรือยังครับเตะแล้วครับเตะแล้วครับเอาเหรอสกอร์เท่าไหร่แล้วตอนนี้ศูนย์ศูนย์อยู่เลยครับศูนย์ศูนย์นะเอาศูนย์ศูนย์ให้จบเลยนะครับผมครับล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแหมผมแหมวันนี้เทใจเชียร์ลิเวอร์พูลนะพี่นะแฟนกิตนาเพลตเกิดใช่ไหมครับผมเชียร์ลิเวอร์พูลคืนนี้ครับผมครับผมอ่ะโอเคพี่เป้เรื่องนี้นะครับเราหยุดเรื่องบอลไว้ก่อนแล้วมาคุยเรื่องผีกันดีกว่านะฮะประสบการณ์คุณพ่อเล่าให้ฟังด้วยครับผมขอโทษเป็นยังไงครับพี่เชิญเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกพี่ลูกน้องในพ่อผมเคยเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้นะเกิดขึ้นที่บ้านผมนี่แหละครับแต่ว่าขึ้นเกิดกับคนนี้นะชื่อออสนาออสนี่แหละครับคือนาออสเนี่ยคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพ่อผมแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวเนี่ยพ่อแม่เขาก็เสียไปแล้วนะณวันที่เกิดเหตุเนี่ยนาออสเนี่ยอายุประมาณ30ประมาณนัก30นาออสแกเป็นคนที่ค่อนข้างจะรูปร่างจะท้วมๆหน่อยหน้าตาไม่ค่อยดีนะครับแกก็เลยไม่มีลูกมีเมียแกมีที่นาอยู่แปลงนึงอ่ะนะแกก็ไปเอาที่นาเนี่ยไปจำนองเพื่อมาหมุนนะทำไล่ทำนาของแกแต่ว่าทำแล้วมันแรงฮะน้ำไม่ดีก็คือไม่ประสบความสำเร็จนะก็ทีเนี้ยมันเจ้านี่นะเขาก็มาเร่งรัดนี่เขาก็จะยึดที่แหละแต่แกก็ไม่รู้จะยังไงได้คุณรู้ที่ตื้นใส่น้าออสเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยคือชาวบ้านเขาจะรักไงแกเป็นคนค่อนข้างซื่อแล้วก็เป็นคนดีมีงานอะไรเขาก็จะไปช่วยทหารตลอดช่วยตลอดอ่ะคนคนก็รักแกก็คือมีวันนั้นอ่ะมันที่วัดเป็นงานทำบุญแกก็ไปทำบุญที่วัดที่วัดเนี่ยจะมีหลวงพ่อองค์นึงอายุแกเยอะละตอนนั้นหลวงพ่ออายุประมาณสัก80-90แล้วแหละน้องแกก็ไปบ่นให้ฟังเพราะไม่รู้เวรกรรมอะไรชีวิตลำบากมีลูกเมียก็ไม่มีก็คุยกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อกันด้วยความเอ็นดูอะไรสักอย่างเนี่ยแหละหลวงพ่อก็บอกว่าเอาไหมเดี๋ยวจะทำของให้ชิ้นนึงมันจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นน้าออสแกก็บอกว่าถ้ามันดีขึ้นนะผมอะไรก็ได้นั่นแหละเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าแกจะทำของชิ้นหนึ่งให้แกก็บอกว่าจะมีนู่นมีนี่อะไรแหละแต่ว่ามีของชิ้นหนึ่งอ่ะน้าออสต้องไปหาด้วยตัวเองให้แกนี่หลวงพ่อก็บอกไปน้าออสพอรู้ว่าหลวงพ่อสั่งให้ไปหาอะไรทีนี้แกก็คิดหนักอ่ะก็กลับไปคิดอยู่พักใหญ่ๆแต่แกคิดว่าถ้าว่าอยู่เฉยๆเนี่ยก็คือที่โดนยึดแย่เนี่ยถ้าเกิดว่าไปลองกับสิ่งที่มองไม่เห็นดูสิว่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้ไงที่หลังวัดเนี่ยมันก็จะมีป่าช้าอยู่ใช่ไหมครับครับในสมัยก่อนเขาก็เผาด้วยกองฟอนนะเนาะแล้วมันก็จะมีศาลาพักศพอยู่เวลาศพใครตายจะเผาเนี่ยก็เอาศพไปพักบางสกุลก่อนที่จะเผาอะครับน้องแกก็เลยไปที่ศาลาพักศพนั้นพอกลางวันแกก็ไปนั่งอยู่ในศาลานั้นแกก็เฝ้าดูในป่าช้าแหละครับในป่าช้ามันก็มีแบบศพไม่มีญาติเลยนะฝังอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็มีเป็นโกดังมั่งมีเป็นแท่งปูนมั่งแย่ๆไปหมดแกก็ไปนั่งเฝ้าแกนั่งเฝ้าเป็นเดือนเลยแกมีเวลาว่างแกก็ไปนั่งเฝ้าจนวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่แกเฝ้าอ่ะมันก็มามันมีนกสาลิกาคู่หนึ่งบินลงมาเกาะแท่งปูนอยู่แท่งหนึ่งนกสาลิกาสองตัวเนี่ยมันก็กระโดดไปกระโดดมาเนี่ยแล้วมันก็ผสมกันมันก็ผสมพันธุ์กันบนไอ้แท่งปูนแค่นั้นแหละครับเสร็จแล้วสักพักมันก็บินไปแกก็เดินไปดูแท่งปูนก็ดูชื่อศพชื่อว่าสุจิตตาแกก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันจิตนี่หว่าจิตเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นแกแหละเพื่อนที่ว่าเรียนด้วยกันในหมู่บ้านเราตกกันแต่ว่าพี่จิตเนี่ยเป็นคนสวยแล้วก็คือเป็นเทพีประจำหมู่บ้านเนี่ยไปประกวดที่ไหนก็ไปร้องเพลงที่ไหนหรือประกวดนางงามก็ชนะตลอดแต่ว่าแกก็มีโรคประจำตัวเสียชีวิตแกก็เสียไปหลายปีแล้วทีนี้แกก็เลยตัดสินใจนะเปิดช่องปูนั้นออกแล้วก็ดึงลงออกมาแล้วแกก็ไปถอนเอาฟันกรามของพี่จิตออกมาซี่นเนาะไปถอนเอาเลยเหรอถอนออกเลยแล้วก็เอาศพเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็
ปิดไว้แล้วก็ออกฟันที่หน้าให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ทำพิธีนะแล้วก็บดฟันนั้นผสมกับพวกมวลสารอะไรของแกปั้นเป็นลูกกลมๆประมาณสักสองนิ้วก้อยแล้วก็ฝังตะกรุดเข้าไปข้างในแล้วก็เอาให้เปียกเอาให้ละออดแกบอกว่าเนี่ยสาลิกาสาลิกาลิ้นทองสาลิกาลิ้นทองที่ว่าเป็นตำรับโบราณเลยนะแกเอาให้ละออดไปสิบตัวบอกว่าเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่ว่าเองต้องเป็นคนดีนะเองอย่าไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะละออดก็รับปากรับคำนะแกก็กลับมาบ้านทีนี้ไอ้เจ้าหนี้เนี่ยมันก็มาเร่งรัดหนี้สินก็นัดแกไปคุยแกก็เลยไปหาแกก็เอาสายการนี่เลี่ยมแล้วแขวนคอไว้นะไอ้เจ้าหนี้แกเนี่ยก็เป็นเจ๊ในตลาดที่ว่าขึ้นชื่ออยู่เรื่องความแบบความเคี้ยวความโหดนะความเค็มความขี้เหนียวอะไรเงี้ยเนาะแบบตามแกก็ไปคุยไปคุยเจ้าหนี้สรุปว่าเจ้าหนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่นาก็ทำไปก่อนถ้ามีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาไถ่ดอกไม่เอาแกก็แบบแกก็งงอะนะว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าทำไมไอ้เจ็กนี่มันไม่เอาอะไรเลยแกก็ยังแบบแกก็ยังงงๆนะแต่แกคิดว่าคงจะเป็นของที่หลวงพ่อให้มาแหละครับและจังหวะนั้นอะมันก็จะมีนกสุริกามาทำรังที่บ้านแกคู่สองคู่นะก็ถือว่าโบราณเขาว่านกสุริกาถ้ามาทำรังที่บ้านใครมันก็เป็นมงคลอะนะอ๋อใช่ฮะแกก็ทำนาทำไร่ของแกไปจุดที่ฝันชีวิตแกก็คือมันมีวันหนึ่งแกไปในตัวเมืองนะแกจะไปซื้อของซื้ออะไรแล้วแกก็ไปนั่งอยู่ที่คิวรถพอดีข้างๆแกมันจะมีลุงแก่ๆอยู่คนหนึ่งแกก็บอกว่าลุงไอ้เก้าอี้ข้างๆนี่มีคนนั่งไหมถ้าไม่มีขอนั่งนะแกก็เลยไปนั่งพอไปนั่งเขาคุยไปคุยมาถามว่าอยู่ไหนทำอะไรแกก็บอกว่าอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ก็คุยไปมาก็ไอ้ลุงคนนี้ก็บอกว่าทำไมไม่ลองเอาปุ๋ยเอาอะไรไปขายดูล่ะนะออยก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีเงินครับลุงบอกว่านั่นก็บอกว่าไม่เป็นไรแกตัวแกไปเป็นตัวแทนจำหน่ายพวกปุ๋ยพวกอุปกรณ์การเกษตรนะที่ว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดแหละบอกว่าถ้าเองมีที่อ่ะจะลุงเอาของให้ลงฟรีก็ได้ให้ลงไปก่อนครับก็คุยไปคุยมาสรุปว่าลุงคนเนี้ยก็เอาพวกปุ๋ยพวกของไปเปิดลงเปิดร้านให้แกแกก็มีร้านขายอุปกรณ์การเกษตรใช่ไหมนี่แกก็ขายก็คือฐานะแกดีขึ้นมาทีนี้ก็ปลดหนี้ปลดสินหมดพ่อเล่าให้ฟังว่าน่าจะเป็นความลำพองหรือความลุ่มตัวของแกพอแกเริ่มแบบดีขึ้นเริ่มมีเงินใช่ไหมทีเนี้ยแกก็หาเมียเลยทีเนี้ยแกก็ไปจีบคนนู้นจีบคนนี้ด่าไปหมดก็คือมีเมียเยอะ 3-4 คนแต่เรื่องมาอยู่ตรงที่ว่าแกไปจีบลูกสาวของผู้ใหญ่และแกก็ไม่ได้เสียกับลูกของผู้ใหญ่ทีเนี้ยลูกผู้ใหญ่เขาจะให้มาตกแต่งอะไรเรียบร้อยใช่มั้ยครับแต่ทีเนี้ยแกก็ไม่ยอมอ่ะเพราะว่าแกตั้งใจที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนที่ว่าเป็นลูกของเศรษฐีในหมู่บ้านน่ะอ๋อทีเนี้ยไอ้ผู้ใหญ่ก็เลยบอกเรียกให้แกไปเคลียร์ก็นัดวันกันก็ไปกันหัวค่ำนะก่อนที่แกจะออกไปเนี่ยแกก็สั่งลูกน้องว่าเฮ้ยเองขับรถตามข้าไปด้วยเดี๋ยวเผื่อมันเจอเกิดเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะก็แกก็ออกจากบ้านไปแกก็ขับมอเตอร์ไซค์นำไปก่อนพอไปถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่นะบ้านนี่ก็เล่าให้ฟังนะที่แกเล่าให้ฟังอ่ะบ้านเนี่ยก็คือแบบเป็นบ้านผู้ใหญ่แหละแต่ว่าไม่มีคนไม่มีอะไรอยู่เลยแกก็เดินเข้าไปที่บ้านเนี่ยก้าวแรกที่สัมผัสกับบันไดบ้านผู้ใหญ่อะจู่ๆบ้านผู้ใหญ่หายวับไปกับตาเลยเฮ้ยปรากฏว่าตัวแกมายืนอยู่ในศาลาพักศพในป่าช้าเอ้าครับและเบื้องหน้าแกมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วก็มีตะเกียงเจ้าพายุสมัยก่อนนะตั้งอยู่ข้างครับจังหวะนั้นแกแบบตะลึงอะนะแกก็มองไปที่ผู้หญิงแกก็จำได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนแกที่จิตอ๋อครับลูกแกพอแกเห็นอย่างนั้นแกก็รู้นะว่าผีหลอกนะแกก็หันหลังวิ่งเลยครับพอวิ่งหาก้าวพ้นจากศาลาอยู่ๆมันมีมือมาดึงขาแกไว้แกล้มลงแล้วก็จิตเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เดินหาแกก็บอกว่าเอาฟันกูขึ้นมาแกก็ยกมือพนมนะก็บอกว่าจิตขอโทษนะที่พ่อเล่าให้ฟังนะแกพูดพร่ำอย่างนั้นนะจนแบบแกก็วูบไปครับ
ทีนี้แกก็มารู้สึกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าลูกน้องที่ตามหลังแกมาเล่าให้พ่อฟังว่าตอนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาอยู่ๆนะออสเนี่ยก็ขับรถเข้าไปในป่าช้าเฉยๆอย่างนั้นน่ะเขาก็ขับรถตามหลังเข้าไปก็เป็นห่วงนะเขาก็วิ่งตามไปก็ไปเจอน้องเนี่ยนอนชักอยู่ในสลาพักศพแล้วก็เลยพามาโรงพยาบาลครับพออยู่โรงพยาบาลหมอตรวจดูก็ไม่เป็นอะไรนะหมอบอกว่าแค่อาจจะเป็นไม่เป็นอะไรก็ให้กลับบ้านครับพอกลับมาบ้านเสร็จแกเป็นไข้แกก็นอนสมพอแกกลับมานอนสมอยู่ที่บ้านแล้วมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็มันจะมีกาเป็นฝูงเลยนะมาเกาะหลังคาบ้านแกครับแล้วพ่อผมเนี่ยรู้ข่าวพ่อผมไปเยี่ยมมาที่สองวันที่สองแกก็เป็นไข้สมนอนที่บ้านนะพ่อก็ด้วยความที่ว่าเป็นสนิทกันนะก็รู้จักกันนะก็ถามแกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเล่าให้ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็พ่อเขาบอกทำใจดีไว้นะก็อะไรประมาณนี้พ่อผมก็บอกนะพ่อผมเล่าให้ฟังว่าตอนออกจากบ้านเนี่ยมีกาที่เต็มเลยเป็นสิบตัวเลยมันเกาะหลังคาบ้านแกเกาะตามต้นไม้ครับพอพ้นมาได้อีกวันหนึ่งแกสติอยู่กับตัวแหละแกเริ่มเพ้อแกเพ้อพ่อผมมาเยี่ยมก็บอกว่าแกเพ้อว่าจิตขอโทษจิตขอโทษคือพูดซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็คือย้ำแต่คำนี้ว่าจิตขอโทษจิตขอโทษอย่างเงี้ยนะครับครับและพวกลูกน้องที่ว่าอยู่ในบ้านแกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมต้องคอยเฝ้าตลอดเลยเพราะว่าเผลอไม่ได้เลยอีกาจะบินเข้ามาจิกหน้าจิกเนื้อแกเหมือนกับจิกกินนะโอ้โหครับโอ้แกก็นอนสมนั้นได้ไม่หลังจากนั้นพ่อก็สักสองวันเนี่ยแกก็สิ้นก็คือแกก็หลับไปเฉยๆครับก็จนถึงงานศพงานอะไรถึงเวลาเผาเนี่ยบอกว่าตอนจะเผาอีกาลงมาเกาะฝาลงสี่ห้าตัวครับครับเนี่ยเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับพี่เนี่ยหลวงพ่อที่เขาทำสัญญาลิ้นทองให้ที่เป็นเอาฟันกรามของพิจิตไปบดเนี่ยท่านย้ำแล้วนะว่าได้ไปของดีแบบนี้ต้องไปใช้ทางที่ถูกที่ต้องที่ควรนะของเข้าตัวใช่ฮะแล้วก็เจ้าของฟันเขามาทวงตามอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาไปทำไม่ดีไงครับผมสารคือแบบว่าเอาไปแบบทำเสน่ห์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็เรียกอยู่แล้วคนก็ต้องรักต้องชอบอะไรเงี้ยโอ้ผิดลูกผิดเมียเขาพูดง่ายภาษาชาวบ้านแล้วพี่เนาะนะครับผิดลูกผิดเมียเขาแล้วก็ไม่หนำซ้ำเนี่ยเขาก็จะให้ไปเคลียร์จนเขาดูบันดาลให้มาณที่ตรงนี้ที่คุณไปเอาฟันเขาไปเนี่ยแต่ก่อนจะตายเพราะว่าอีกามาเป็นฝูงมาเกาะเต็มบ้านพ่อผมไม่รู้คืออะไรแล้วตอนนิมนต์หลวงพ่อมาดูหลวงพ่อไม่มาด้วยครับหลวงพ่อไม่มาให้นิมนต์มาดูหลวงพ่อไม่มาโอ้โหหลวงพ่อก็ไม่ยอมมาด้วยช่วยไม่ได้พ่อบอกช่วยไม่ได้โอ้โหก็ไปขัดคำสั่งท่านไงครับโอ้ยนี่แหละครับสมัยก่อนนะนะครับเหตุการณ์เนี้ยนะโอ้เออน่ากลัวดีมากเลยมันก็แปลกแล้วก็เป็นความเชื่อที่ต้องบอกว่าไม่รู้จริงไม่จริงผมก็ไม่เคยเจอแต่ว่าคนถูกพูดถึงเรื่องราวของการไปรับของมาอย่างเช่นไปสักมาสักยันคงกระพันชาตีเสน่ห์มหานิยมอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลในเรื่องของศีลห้าให้ดีนะครับถ้าดูแลไม่ได้มันก็จะมีการเข้าตัวอะไรแบบนี้ประมาณนี้เหมือนกันครับสถานการณ์ที่ทางภาคใต้ก็ทำนะมีชื่อดังด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะแพงมากด้วยเหรอณตำนานนี้เลยณปัจจุบันนี้เลยแหละครับครับทำเมื่อสมัยห้าหกสิบปีที่แล้วตำราเดียวกันโอ้ส่วนมากที่เขาที่เขาทำมาเป็นสาริกาเนี่ยแล้วแต่ใช่ไหมพี่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์อะไรเทปใช่ไหมฮะอย่างเช่นบางที่ต้องใช้ฟันปากผีฟันปากผีที่สาริกาที่น้องสาริกาเกาะนั้นครับผมโอ้โหแล้วต้องไปรอต้องไปมันหาค่อนข้างยากนะพี่เนาะครับโอ้กว่าจะได้ครบสูตรกว่าจะได้ครบตามตำราตรงตามตำราเป๊ะอย่างเงี้ยครับยิ่งถ้าสมัยนี้มันไอ้คันจะไปเปิดโรงศพไปงัดฟันกรามมันผิดกฎหมายนะโอ้ใส่ส่วนนี้ก็ใส่เอาใช้ไม้แกะมั่งรอเป็นโลหะมั่งแทนนะครับผมครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่เป้นะครับพี่เป้ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยระหว่างที่ฟังขวัญไปด้วยเสียงเหมือนทำอะไรอยู่ด้วยเลยอ๋อไอ้หยิบอะไรก็แก๊กก็แก๊กลุ้นบอลไปด้วยใช่ไหมเนี่ยตาดูบอลไปด้วยใช่ไหมครับผมโอ้ยขอบคุณมากที่อุตส่าห์โทรมาเล่านะแอบถามนิดนึงสกอร์เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้นะฮะตอนนี้ยังกำเหมือนกันอยู่ครับพี่ใจเย็นนะฮะเดี๋ยวก็ได้ยิงนะครับครับผมโอเคพี่เป้งั้นขอบคุณมากๆแล้วแถวนครปฐมตอนนี้ฝนตกไหมครับเนี่ย
ไม่ครับไม่ครับไม่ตกเนาะกรุงเทพก็ยังตกโปรยปรายอยู่บางพื้นที่เห็นก็บอกว่าแถวนครนายกแถวอะไรยังตกอยู่นะฮะยังไงก็พี่เป้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะขอประเด็นสายสักครั้งได้เลยผมอยากให้พี่เป้มาเดินสายเหมือนกันนะครับนะครับผมโอ้มีคุณผู้ฟังส่งมาจากคนที่คุณก็รู้ว่าใครต้นหงท่าเรือบอกว่าพี่เป้มากี่ครั้งก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับสนุกทุกเรื่องเลยนี่สนุกนะฟังแล้วเพลินเพลินย้อนกลับไปสมัยก่อนสอนมันสอนอะไรได้นะครับบางสิ่งบางอย่างก็คือคุณทำอะไรผิดเนี่ยผลที่ตามมาก็คือเหมือนการทำกรรมอะพี่ทำกรรมไม่ดีไว้ความไม่ดีก็ต้องย้อนกลับมาถึงตัวคุณเหมือนเรื่องของพี่เป้เนี่ยแหละครับนะครับผมโอเคครับพี่เป้ไงขอบคุณครับครับสวัสดีครับ